นิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิลวันพุธกลางสัปดาห์แล้วฮะคุณผู้ชมแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัตน์นนท์สุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงเหมือนเดิมนะฮะรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566กันด้วยครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวสารเด็ดๆมาฝากกันในช่วงของบันเทิงออนเซตครับเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนตกใจอย่างมากครับสำหรับนางเอกดังอย่างไอซ์ปิชยาครับที่นอกจากประเด็นที่ถูกจับตามองเรื่องหวานใจว่าล่าสุดนั้นสิ้นสุดทางรักอีกหนึ่งคู่หรือไม่ในเวลาต่อมาครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมนั่นเองครับได้รับแจ้งจากคุณแม่บังอ่อนคุณแม่ของไอซ์นั่นเองฮะพบว่าลูกสาวนั้นนอนหมดสติอยู่ภายในห้องนอนและไม่ได้รีบสำรวจตัวลูกสาวนะฮะพบว่าชีพจรนั้นเต้นอ่อนเรียกไม่รู้สึกตัวจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวไอซ์นั้นนะฮะส่งโรงพยาบาลด่วนซึ่งเมื่อไปถึงทีมแพทย์นั้นต้องรีบนำตัวนางเอกสาวเข้าสู่ห้อง ICU โดยแม่เห็นครับว่าไอซ์นั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจขณะที่ล่าสุดครับนางเอกสาวนั้นอาการคาดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพขณะที่นอนรักษาตัวอยู่บนเตียงพร้อมชู2นิ้วที่บ่งบอกว่าสู้ๆหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับไอซ์นั้นต้องเข้าออกโรงพยาบาลด้วยเหตุที่ค่อนข้างร้ายแรงเสี่ยงต่อชีวิตอยู่หลายครั้งครับหากจำกันได้ก่อนหน้านี้นะฮะเกิดอุบัติเหตุในการหลับในชนรถ6ล้อนะครับซึ่งระบุว่าไอซ์นั้นสลบไปถึง10นาทีตอนนั้นเนี่ยมีอาการไหปาระหักข้อมือหักกระดูกซี่โครงข้างขวาหักไปทิ่มปอดปอดรั่วหน้าต้องเย็บ3ชั้นเสียโฉมต้องใช้หมอถึง5คนในการรักษามีหมอปอดหมอตาหมอสมองแล้วก็หมอกระดูกด้วยและอุบัติเหตุครั้งนั้นเลยครับทำให้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำศัลยกรรมต่อมาครับไอซ์เคยเปิดเผยครับว่าตนเองนั้นเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งในวันหนึ่งขณะนั่งอยู่ในรถกับคุณพ่อแล้วก็คุยกันรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ปกติและก็เปิดประตูเพื่อที่จะกระโดดลงไปแต่ดีที่ว่าคุณพ่อนั้นดึงเอาไว้ได้ทันแล้วก็คุณพ่อก็ถามว่าเป็นอะไรเราก็บอกว่าไม่ปกติไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรตอนนั้นคาดว่าน่าจะดาวสุดๆร้องไห้ไม่หยุดจนต้องไปพบแพทย์นอกจากนี้ครับสาวไอ้นั้นยังเคยเจออุบัติเหตุจนกระดูกข้อเท้าหักกลางกองถ่ายมาแล้วด้วยพร้อมกับการป่วยเป็นภาวะเลือดเป็นกรดแถมลำไส้กระเพาะอาหารนั้นติดเชื้อจนต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลมาแล้วเช่นกันครับและล่าสุดครับคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อไม่นานมานี้ทำให้เธอเครียดจนหมดสติไปก็เป็นไปได้ทางทีมข่าวคมชลึกบันเทิงของเรานั้นนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวไอซ์และก็ครอบครัวด้วยครับ